ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ISP วันนี้ก็มาพบกับแอ้อีกแล้วนะคะคือวันนี้แอ้จะมาสอนการทำสโลโมชั่นใน TikTok มีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ช่วยสอนหน่อยได้ไหมพี่ทำสโลจากแอปไหนแต่ว่าพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้ทำสโลจากแอปอะไรทั้งนั้นนะคือทำจากโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยแล้วก็มันเป็นกล้องในโทรศัพท์ไม่รู้ว่ามันมีทุกรุ่นไหมแต่ว่าแอ้ทำในโฟนเนาะคือทำในกล้องไอโฟนเลยเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันนะคะไปดูกันเลยดีกว่ามาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงเนาะคือเข้าไปที่กล้องแล้วก็มาที่สโลโมชั่นค่ะแล้วก็เราก็จะใช้อันเนี้ยในการถ่ายนะคะคือในกล้องสโลโมชั่นนะคะมันจะไม่มีกล้องหน้าแบบให้เราเห็นค่ะว่าเราถ่ายในมุมไหนจะเห็นหลายๆคลิปที่บางทีแอร์อาจจะหลุดโฟกัสไปหน่อยอาจจะหลุดเฟรมอาจจะหลุดกล้องเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะมันต้องใช้กล้องหลังถ่ายแบบนี้ทุกคนมันต้องใช้แบบนี้แบบนี้แล้วแบบหาโฟกัสก็ยากด้วยนะเวลาแอร์จะถ่ายแอร์จะทำการแบบเอามือไปแบบอย่างเงี้ยเองแบบหาโฟกัสอ่ะให้กล้องมันโฟกัสเราอ่ะบางทีอะถ่ายออกมาแล้วมันแบบมันเบลอไม่เห็นอะไรเลยเพราะแบบกล้องมันไม่โฟกัสอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่โฟกัสที่เราซะงั้นเราก็ทำมือแบบนี้นะแล้วก็ถ่ายพอถ่ายออกมาแล้วแอจะเอาคลิปตัวอย่างให้ดูเนาะเอาเป็นคลิปนี้แล้วกันเนาะเนี่ยพอถ่ายออกมาแล้วมันจะสโลว์แบบนี้คือมันจะสโลว์หมดทั้งคลิปเลยให้เรากดไปที่คำว่าแก้ไขแล้วก็มันจะมีตรงเนี้ยตรงแถบตรงเนี้ยให้เราดึงมาว่าเราต้องการให้มันสโลว์ตรงไหนอย่างแอร์ต้องการให้มันเริ่มสโลว์ตรงช่วงเนี้ยค่ะเนี่ยเราก็ลองกดเล่นดูมันก็จะสโลว์ช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่มันก็จะไปแบบตามเพลงปกติเลยแล้วมันก็จะมีช่วงสโลว์ของมันคือช่วงที่เรากำหนดไว้ว่าให้มันสโลก็คือช่วงนี้มันก็จะสโลแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเราก็กดเซตซีนเลยเราก็จะได้คลิปเนี้ยเอาไปลง TikTok แล้วแล้วก็มีคนถามมาอีกว่าทำยังไงให้ถ่ายแล้วตรงเพลงคืออันเนี้ยแอใช้กล้องเอ้ยใช้โทรศัพท์ในการถ่ายใช่ไหมพอถ่ายเสร็จอ่ะแอใช้ iPad อ่ะเปิดเพลงควบกันอีกทีนึงเพื่อให้มันตรงเพลงอะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอะก็มีแค่นี้แหละมาแบบงงๆแล้วก็ไปแบบงงๆนี่เลยเนาะคือสอนแบบอันนี้สอนแล้วเหรอแค่มาบอกให้รู้เฉยๆว่าไม่ได้ใช้แอปแต่ว่าถ้าในไอโฟนอะมันก็มีแอปนะอย่างเช่นแบบ iMovie อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เร็วทำให้ช้าได้อะไรเงี้ยดังนั้นทุกคนก็ลองไปหาแอปดูว่ามันมีแอปอะไรไหมที่แบบทำให้สโลว์ได้อะไรเงี้ยมันก็จะออกมาสวยแบบนั้นแหละทุกคนไม่ได้ทำเลยเพราะกล้องนี่แหละยังไงก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแอร์ก็ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะ